เจนิสแอดมิดโรงพยาบาลฉลองวันเกิดป่วยร่างพังเกือบวิกฤตติดเชื้อไวรัสแฟนแห่เป็นห่วงเจนิสตาแอดมิดโพฉลองวันเกิดป่วยร่างพังเกือบวิกฤตติดเชื้อไวรัสประสาทสัมผัสไม่ดีทำเอาแฟนๆที่ติดตามเป็นห่วงกันยกใหญ่เมื่อนางร้ายคนสวยเจนิสตาพรหมพดุงชีพโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวขณะนอนรักษาตัวอยู่บนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลังป่วยเข้าขั้นเกือบวิกฤตจนต้องแอดมิดในวันคล้ายวันเกิดวันที่18มีนาคม66ของตัวเองพอดีโดยเจนิสระบุข้อความยาวเหยียดว่าขอบคุณทุกคนที่อวยพรวันเกิดนะคะเรื่องมีอยู่ว่าเกิดมาฉันไม่เคยกินวิตามินบำรุงร่างเลยเพิ่งรู้ว่ามันสำคัญมากมันถึงเวลาแล้วจริงเพิ่งเคยอายุ28อันเนื้อหมอบอกว่าขาดแร่ธาตุในร่างกายเกือบขันวิกฤตและติดเชื้อไวรัสใดไม่ทราบได้มีอาการแขนขาชาหนาวสั่นอาเจียนประสาทสัมผัสไม่ดีความรู้สึกช้าเหนื่อยเพลียแล้วไอเราเป็นนสดมันต้องใช้ความรู้สึกทำไงทีนี้งานก็พังร่างก็พังต้องหอบร่างไร้วิญญาณไร้ความรู้สึกมาตรวจหาสาเหตุหมอบอกว่าเกิดจากพักผ่อนน้อยกินน้ำมากเกินไปกินน้ำเยอะจริงๆทำให้แร่ธาตุเจือจางคิดมาตลอดว่ากินน้ำเยอะแล้วดีเอ้าต้องคิดใหม่ให้กินน้ำวิตามินกินเบร็อกก้าแทนถ้าจะกินเยอะขนาดนั้นตามนั้นค่ะตรวจเลือดวันละ2รอบดูแร่ธาตุในเลือดว่าปกติดียังกันต่อไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการนอนเป็นสิ่งสำคัญอะไรมากเกินไปก็ไม่ดีจอบอขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะจะรีบฟื้นคืนชีพกลับมาทวงความฝดไฟเหมียนเดิมกราบขอประทานโทษทางกองแอดเชน2561และแอดบูนนำโปรดักชันเป็นอย่างสูงที่หนูสร้างความเดือดร้อนหนูจะรีบหายรีบกลับไปทำงานที่หนูรักให้อย่างเต็มที่และจะไม่ทำให้ผิดหวังคะท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาอวยพรให้สาวเจนิสหายไวๆกันอย่างมากมายขอบคุณภาพไอจียานิสตาหนุ่นสุดที่พาถามนิกกี้บ้านแตกเพราะหนูแอบแซบจริงไหมเผยเหตุโดนก้อยดุขอบคุณนิกกี้ช่วยปั้นโสดจีบเอาไหมนุ่นสุดที่พาถามนิกกี้บ้านแตกเพราะหนูแอบแซบกันจริงไหมเผยเหตุโดนก้อยดุวันที่10มีนาคม2566แฟนคลับนุ่นสุทธิภาตัดคลิปตอนหนึ่งที่นิกกี้ณฉัตรและนุ่นสุทธิภาไปทำคอนเทนต์ด้วยกันทางช่อง YouTube ของนุ่นซึ่งยอดวิวทะลุล้านขณะพูดคุยกันอยู่ในสระว่ายน้ำแล้วนุ่นถามนิกกี้ว่าจริงไหมที่บ้านแตกเพราะหนูซึ่งนิกกี้ตอบว่าไม่ได้บ้านแตกกูโดนดูนิดหน่อยนุ่นโดนดุว่าอะไรเอาประโยคชัดชัดเป๊ะเป๊ะเรียงทุกคำตอนที่ซื้อบ้านกันเนี่ยแฟนที่เขาออกคำสั่งว่าชั้น3จะเป็นชั้นที่ขอว่าห้ามให้ใครขึ้นมาเขาบอกว่า YouTube ถ่ายได้ชั้น1ชั้น2นุ่นแล้วชั้น3คืออะไรมันคือห้องเขาที่เขาไว้ทำงานห้อง1มีเสื้อผ้าเขากับห้องนอนเขาบอกว่า2ห้องนี้อย่าขึ้นมาTikTok มันไปลงแล้วบังเอิญว่ามันเป็นชั้น3ที่กูไม่บอกเขาก่อนกูก็โดนเขาดุว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าชั้น3อยากขึ้นมาถ่ายนุ่นเขาบอกนิ่งๆแบบนี้เลยเหรอประมาณนั้นเขานิ่งๆเขาก็ดุใส่กูแต่กูโมโหใส่เขาเพราะกูก็คิดว่ากูทำงานประมาณนั้นเองมันกลายเป็นคึกขนองแต่ว่ายอมรับว่าคนเอาไปลงติ๊กต็อกเยอะแล้วคนดูหลายล้านแต่ช่องกูคนดูน้อยโดยคลิปดังกล่าวนิกกี้ก็ถามนุ่นว่าถ้าวันนั้นนิกกี้โสดแล้วจีบนุ่นจริงๆมึงเอากูไหมนุ่นก็ตอบว่ามีสิทธิ์คุยคนมันโสดคุยกับใครก็ได้โดยสโปกนุ่นชอบผู้ชายสูงตีนิกกี้
ไม่ใช่กูละนิกกี้ยังบอกด้วยว่ามีคอมเมนต์ว่านิกกี้กับนุ่นแอบแซบกันทั้งคู่บอกเลยว่ามันจะไปแอบแซบยังไงก่อนคนแอบแซบมันต้องอีกฟิลมันต้องเมมเมมเงียบเงียบไม่ใช่อย่างนี้โดยนุ่นยังได้ขอบคุณนิกกี้ช่วยปั้นตัวเองด้วยน้ำหอมเพื่อนก้อยชี้แจงปมโพสต์ลำคาญผู้หญิงคนหนึ่งออกมาแถลงปิดฉากรักลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่ของนิกกี้ณฉัตรและก้อยอรัชพรซึ่งทั้งคู่ได้มีการออกมาเผยว่าเลิกกันแล้วเป็นการเลิกกันด้วยดีไม่มีเรื่องมือที่สามก้อยนิกกี้แถลงเลิกซึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะออกมาแถลงข่าวนั้นก็มีการคาดเดาไปต่างนานาว่าสาเหตุที่เลิกอาจจะเป็นเพราะสาวหมวยรุ่นน้องอย่างนุ่นสุทธิภาหรือไม่เนื่องจากเป็นช่วงที่มีคลิปทำรายการด้วยกันออกมาพอดีและในคลิปมีการเล่นถึงเนื้อถึงตัวจนมีทัวร์ไปลงที่ฝ่ายหญิงจนเธอต้องออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวกับเธอและเธอก็พอทราบมาว่าทั้งคู่ทะเลาะกันเพราะเป็นเรื่องการกลับบ้านไม่ตรงเวลานิกกี้นุ่นซึ่งเรื่องนี้ทำเอาแก๊งเพื่อนๆของสาวก้อยอย่างนัตตี้นันทนัทดรีมอภิชยาวีวิโอเลตรวมถึงน้ำหอมนารดาก็ถึงกลับเดือดแท็กทีมออกมาโพสต์ฉากเนื่องจากมองว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนทำไมเป็นคนอื่นถึงมาพูดอาทิได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลส่วนตัวไม่มีใครเลิกกันเพราะกลับบ้านไม่ตรงเวลานะคะรำคาญผลคนหนึ่งมากเลยอะแต่ก้อยไม่ให้พูดชื่อซึ่งก็มีชาวเน็ตหลายคนแชร์โพสต์ดังกล่าวอย่างมากมายในโลกออนไลน์และอีกหลายคนมองว่าทำไมไม่ว่าอะไรผู้ชายเลยแก๊งเพื่อนก้อยรุมฉะล่าสุดด้านน้ำหอมนารดาที่บอกว่ารำคาญผลคนหนึ่งมากเลยอะแต่ก้อยไม่ให้พูดชื่อก็ได้ออกมาโพสต์คลิปผ่านช่องติ๊กต็อกพร้อมชี้แจงปมดราม่านี้ว่าเมื่อวานนะคะมีดราม่าเล็กน้อยซึ่งเมื่อวานเราร้อนมากแต่ตอนนี้เราใจเย็นแล้วนะคะมันก็เลยทำให้เราตกตะกอนอะไรได้บ้างอย่างเราอยากจะแชร์ต้องบอกว่าน้ำหอมเห็นคนเขียนอยู่ว่าทำไมพวกเราไม่ด่าผู้ชายเลยทำไมรุมผู้หญิงเพราะว่าเจตนาของเราอะเรารู้สึกว่าเรื่องในบ้านของเขาอะปล่อยให้เข้าจัดการกันเองมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้น้ำหอมขึ้นเมื่อวานก็คือน้ำหอมเห็นบุคคลที่สามเขาโพสต์พาดพิงถึงเพื่อนเราโดยที่แบบเรารู้สึกว่า 1. เขาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสมการนี้เขาพูดทำไม 2. มันไม่ใช่ออกมาพูดเรื่องที่มันไม่จริงด้วยซ้ำเรารู้สึกว่ามันทำให้เพื่อนเราดูแย่ในมุมที่ว่าเลิกกับผู้ชายเพราะว่ากลับบ้านไม่เร็วเรารู้สึกว่าสิ่งที่พูดมันทำให้เพื่อนเราดูงี่เง่ามากเลยอ่ะซึ่งเพื่อนเราไม่ใช่ผู้หญิงงี่เง่าเลยอ่ะถ้าใครรู้จักเพื่อนเราจะรู้เลยอ่ะว่ามันเป็นคนที่วุฒิภาวะสูงมากเลยนะบวกกับการที่มาเห็นคลิปอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในวันเดียวแต่เราไม่ได้มีเจตนาจะแฮชแท็กในเรื่องการกระทำอื่นๆหรือว่าหนทางในการใช้ชีวิตของเขานะก็แค่อยากให้อย่ามาพาดพิงเพื่อนเราในเรื่องที่ไม่รู้